เหตุรุนแรงครั้งนี้เกิดขึ้นในการประกวดรอบตัดสินของคณะเต้นแซมบ้าที่สนามกีฬาในนครซาโปาโลเมื่อวานนี้นะคะโดยเพียงไม่กี่นาทีค่ะก่อนที่คณะกรรมการจะประกาศผลคะแนนซึ่งมีทีมจากโมซิดาเดอาเลเกรนะคะมีคะแนนนำแต่ปรากฏว่าผู้สนับสนุนคนหนึ่งของทีมคู่แข่งได้บุกขึ้นไปบนเวทีและกระชากซองประกาศผลคะแนนจากคณะกรรมการไปฉีกทิ้งระหว่างที่สถานีโทรทัศน์กำลังออกอากาศสดนะคะนอกจากนั้นค่ะก็มีสมาชิกและผู้สนับสนุนจากคณะแซมบ้าหลายคณะค่ะกรูลงไปในสนามทำลายรั้วกั้นรวมถึงทำลายถ้วยรางวัลที่จะมอบให้กับผู้ชนะการประกวดและจุดไฟเผารถขบวนพาเหรดของคณะเต้นคณะหนึ่งด้วยตำรวจสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุวุ่นวายได้5คนค่ะรวมถึงคนที่บุกขึ้นไปฉีกซองผลคะแนนและสถานีโทรทัศน์ก็รายงานนะคะว่าหนึ่งในผู้ร่วมประกวดก็บอกว่าพวกเขาไม่พอใจค่ะที่คณะกรรมการ2คนถูกเปลี่ยนตัวในนาทีสุดท้ายทำให้เข้าใจได้ว่าทำไมถึงมีคนที่ไม่พอใจการประกวดครั้งนี้ในปีนี้มีคณะเต้นจากโรงเรียนสอนเต้นแซมบ้า14แห่งเข้าร่วมการประกวดนะคะและหลังเกิดเหตุจลาจลก็ทำให้การแข่งขันต้องจบลงกระทันหันโดยที่ไม่มีการประกาศผลผู้ชนะค่ะ